สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะไปที่วัดป่านาแกตำบลนาแกอำเภอคำเขื่อนแก้วจังหวัดยโสธรนะครับคงแปลกใจว่าทำไมผมป้วนเปี้ยนป้วนเปี้ยนอยู่แถวนี้คือจริงๆแล้วน้ำมันมันแพงนะครับผมไปไกลมากไม่ได้งบน้ำมันน้อยก็เลยเก็บในจังหวัดยโสธรนี้ให้หมดก่อนตามผมมาครับก็เหมือนเช่นเคยนะครับผมก็ใช้มือถือเรานี่แหละครับเชื่อมต่อเน็ตแล้วก็เข้าแผนที่แล้วก็ค้นหาวัดป่านาแกมันก็จะคำนวณเส้นทางให้เลยจากที่ทำงานผมไปวัดป่านาแกก็49นาที 56.5 กิโลเมตรก็ถือว่าไม่ไกลมากนะครับก็คงต้องช่วยๆกันนะครับใครใกล้ที่ไหนก็ไปถ่ายภาพหรือว่าถ่ายวิดีโอทำนู่นทำนี่ไปนะครับเราไม่ได้หวังว่าจะได้ทรัพย์สินเงินทองมานะครับเราหวังแค่ว่าเราได้สืบสารแล้วก็เผยแพร่สิ่งที่ครูช่างอีสานได้สร้างไว้นะครับให้กระจายกันออกมาในโลกอินเทอร์เน็ตแค่นี้ครับสวัสดีครับวันนี้ผมมาธุระก็เลยแวะมาที่วัดป่านาแกนะครับมาดูกันครับว่ามีอะไรมั่งตอนนี้พระท่านนั่งกรรมฐานกันอยู่เยอะเลยครับก็เป็นวัดป่านะครับมันก็ต้องมีป่าอันนี้จะมาดูสิมครับสิมอีสานโบราณมีพระนั่งกรรมฐานเต็มเลยนี่ครับเป็นป่าครับเป็นวัดป่าพระท่านทำกรรมฐานเป็นป่าป่าต้นยางนะครับมีพระท่านครับฉันข้าวอยู่เป็นป่าเลยครับอันนี้หอกองหอระฆังทำด้วยไม้อันนี้เป็นสิมครับผมมาดูสิมหลังนี้ครับก็มีซุ้มโค้งด้านหน้า3ซุ้มนะครับเนี่ยที่มาก็คือมาดูสิมหลังนี้มีมุกยื่นมีซุ้มโค้ง3ซุ้มใบละกาไม้ประดับกระจกซุ้มหลังนี้ฮะด้านข้างก็มีมุกยื่นด้านหน้าแล้วก็หน้าต่าง3ช่องฐานเอวขันบูรณะใหม่แล้วนะครับดูแล้วว่าจะมีการบูรณะแล้วหน้าต่างไม้ไม่แน่ใจว่าพระจะเข้าไปดูได้ไหมพระประธานบูรณะเรียบร้อยแล้วยังไม่แน่ใจว่ากรมศิลป์บูรณะหรือว่าทางวัดบูรณะเพราะว่าไม่มีป้ายกรมศิลป์คันถวยไม่มีผนังเรียบไปหมดเลยซุ้มก็โค้งพอประมาณนะฮะก็คือไม่ได้สัดส่วนเท่าไหร่ข้างในดูไม่ได้แน่เลยเนี่ยท่านล็อกมีพระอยู่ไหมหน้าพันกันแกะด้วยไม้น่าจะเป็นของเก่านะครับมีผ้าอยู่ครับไม่ตื้อเลยน่าจะเป็นท่าใหม่ครับท่าท่านกรรมฐานเต็มเลยขออนุญาตพาท่านสักหน่อยภาพเก่าๆมีภาพเดียวนะครับตามรูปครับวัดป่านาแกตำบลนาแกอำเภอคำเขื่อนแก้วจังหวัดยโสธรประวัติก็คือในปีพ.ศ.2540ชาวบ้านนาแกได้พร้อมใจกันบูรณะปฏิสังขรณ์วัดร้างนาแกขึ้นมาใหม่โดยพระครูวิสนธรรมาภรณ์เจ้าคณะอำเภอคำเขื่อนแก้วได้รับคำสั่งจากเจ้าคณะภาค10ให้เข้าไปดูแลรักษาป่าร้างนาแกในวันที่2สิงหาคมพ.ศ. 2540ตรงกับขึ้น14ค่ำเดือน8ในวันที่15มีนาคมพ.ศ. 2542
หลวงพ่อได้นัดญาติโยมมาประชุมปรึกษาหารือเพื่อดำเนินการขอยกวัดร้างให้เป็นวัดที่พระภิกษุสามเณรอยู่จำพรรษาในที่ประชุมมีมติเห็นชอบจึงได้ดำเนินการจัดหาเอกสารต่างๆในการยื่นคำขอด้วยหลวงพ่อเป็นพระผู้ใหญ่เป็นที่เคารพต่อญาติโยมและศิษยานุศิษย์ลูกศิษย์ที่เป็นพระก็ดีที่เป็นคฤหัสถ์ก็ดีโดยมีกองทุนชื่นธีรวงศ์และคณะศรัทธาจากจังหวัดเชียงรายนำโดยนายสมเกียรติชื่นธีรวงศ์พร้อมทั้งญาติโยมชาวบ้านนาแก่ได้ให้การอุปถัมภ์และสนองงานให้หลวงพ่ออย่างเต็มที่จนทำให้การดำเนินเรื่องดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจนได้มีคำสั่งยกวัดร้างเป็นวัดที่มีพระภิกษุสามเณรอยู่ประจำในวันที่15พฤษภาคมพ.ศ.2544จากนั้นก็มีพระภิกษุสามเณรจำพรรษาบำเพ็ญบารมีมาจนทุกวันนี้ครับครับนี่คือภาพหลวงพ่อท่านนะครับพระครูวิสนธรรมาพรบุญมีคำพาอดีตเจ้าคณะอำเภอคำเขื่อนแก้วอดีตเจ้าวาดวัดบกน้อยนะครับท่านเกิดวันที่21มิถุนายนพ.ศ.2481มรณภาพวันที่22มีนาคมพ.ศ.2556ก็ท่านมรณภาพไปแล้วนะครับกำหนดการพิธีบำเพ็ญกุศลและอัญเชิญสรีระสังขารวันที่28มีนาคมพ.ศ.2553ณมณฑปวัดบกน้อยอายุ74ปี9เดือน1วัน53พรรษาสถานที่เกิดของท่านก็คือบ้านบกน้อยตำบลดงแคนใหญ่อำเภอคำเขื่อนแก้วจังหวัดยโสธรซึ่งแต่ก่อนก็ขึ้นกับจังหวัดอุบลราชธานีนะครับบิดาท่านชื่อนายลุนคำพามารดาชื่อนางจันดีมีพี่น้องร่วมบิดามารดามี2คนก็คือหลวงพ่อท่านพระครูวิสนธรรมาพรมรณภาพแล้วแล้วก็นางกองศรีรวมธรรมยังมีชีวิตอยู่ก็ถือได้ว่าหลวงพ่อท่านมีคุณูปการกับวัดป่านาแกอย่างมากนะครับที่ได้เข้ามาบูรณะแล้วก็ให้เป็นวัดที่พระมีพระภิกษุสามเณรเข้ามาจำพรรษาคือมาพักอาศัยอยู่ในวัดได้นะครับไม่ใช่วัดร้างแล้วก็ทำให้ป่าไม้ต่างๆในเขตบริเวณวัดเนี่ยไม่ถูกทำลายก็คือวัดก็ช่วยต้นไม้ไปด้วยช่วยป่าไปด้วยนะครับเมื่อทราบประวัติกันคร่าวๆแล้วก็มาชมกันต่อเลยนะครับอันนี้เป็นด้านในนะครับมืดๆนิดนึงเดี๋ยวค่อยปรับแสงเอาเป็นผ้าใหม่นะครับน่าจะมีผ้าเก่าด้วยแต่ก็สวยงามนะครับสารฐานชุกชีก็ทำขึ้นใหม่ขออนุญาตนะครับวัดป่านาแกครับท่านบอกว่ามันมีกฎหมายปลดล็อกนะครับให้ตัดต้นไม้ได้ต้นยางไม่ใช่ต้นไม้สงวนนะครับท่านบอกว่าภายในปี2ปีนี้หลายพันต้นนะครับถูกตัดไปชาวบ้านในพื้นที่วัดก็เหลืออยู่แต่ว่าป่านี้มันจะมีป่าของชาวบ้านด้วยครับเขาบอกขายไปต้นเป็นหมื่นเลยต้นยางนาใหญ่ๆเนี่ยนี่ดีที่ว่ามีเขตวัดอยู่ด้วยป่าก็เลยเหลือครับแต่วันนี้ก็มาดูสิมเนี่ยสิมอีสานหลังใหญ่นะครับกว้างประมาณ6เมตรยาวประมาณ8เมตรนะครับ6คูณ8บูรณะแล้วหลังคามุงกระเบื้องช่อฟ้าใบละกาหางหงก็ทำด้วยไม้ประดับด้วยกระจกมีเด็กนักเรียนมาแล้วก็มีพามานั่งกรรมฐานเป็นป่าจริงๆครับเป็นป่าธรรมชาติเป็นป่าธรรมชาติจริงๆเลยป่าหน้าแกอาจารย์เพิ่นมีงานอย่างคือว่ามานั่งอันนี้การพาเพิ่นมาเรียนพระปาติโมกข์อ๋อนี่คือสำหรับเรียนพระปาติโมกข์วัดป่านาแกครับนี่พาเพิ่นเรียนปาติโมกข์ก็เรียนกุมภาพันธ์จบเรียนมีนาคือเดือนมีนาจบโครงการตรงไหนบ่จบเพิ่นอยู่ตัวก็สิว่าจะมาจบก็ได้ครับครับขอบคุณครับ
คือสวยงามแต่ต้นนี้บัวจ่าตาอย่าลืมไปครับอบรมปฏิโมกข์ครับพระก็เลยนั่งอยู่เต็มใครเต็มมันลมลื่นดีไม่ต้องมาวุ่นวายการเมืองไม่ต้องมาอะไรนักหนาแบ่งฝักแบ่งฝ่ายเข้าป่าแต่ว่างก็แวะมาครับผมก็อยู่แต่ในห้องในสตูดิโอวาดรูปมีโอกาสมาธุระก็เลยต้องหาที่แวะเทเบิลเซอร์ก็เร่งมากไม่ได้ครับรับประทานน้ำมันก็ต้องเบาๆหน่อย70 80 90ป่ายางร่มรื่นครับวัดป่านาแกนะครับที่ใดมีธรรมที่นั่นมีเราที่ใดมีเราที่นั่นมีตถาคตก็แวะๆกันมาครับโบสถ์อยู่ตรงนู้นโอเคครับกลับแล้วครับ